วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวโปรไบโอติกนะคะที่เราซื้อมานะคะว่าแต่ละสูตรช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะช่วงนี้กระแสของโปรไบโอติกกำลังมาแรงนะคะเราก็คนรักสุขภาพนะคะก็ไม่พลาดนะคะที่จะซื้อมาทานนะคะอันนี้เป็น3สูตรนะคะที่เราซื้อมานะคะเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะคือทั้ง3สูตรเนี่ย3สีเนี่ยหลักๆแล้วนะคะก็คือช่วยเรื่องลำไส้นะคะทั้ง3สีเลยนะคะเป็นจุลินทรีย์นะคะที่ไปช่วยเพิ่มการทำงานของลำไส้ของเรานะคะให้ลำไส้เนี่ยมีสุขภาพดีทั้ง3สูตรเลยแต่ว่าแต่ละสูตรเนี่ยจะมีสูตรเฉพาะที่ช่วยเจาะจงในเฉพาะจุดนะคะแตกต่างกันออกไปนะสีส้มเนี่ยจะมีในเรื่องของสังกะสีแล้วก็ซิงค์เพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายใช่ไหมแล้วก็สูตรนี้เนี่ยมันกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเลยนะเหมาะกับทุกคนในครอบครัวเลยนะคะแล้วก็เลยซื้อสูตรนี้มานะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จะซื้อสูตรไหนนะคะก็ลองกินสีส้มก่อนก็ได้นะคะก็คือสีเขียวนะคะสูตรนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะหลังมื้ออาหารนะคะไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะบางทีเรากินเป็นพวกของมันของทอดอะไรเงี้ยเข้าไปนะคะก็ทานสูตรนี้เข้าไปนะคะก็จะช่วยได้นะคะก็หลักๆแล้วก็คือช่วยเรื่องลำไส้นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีพฤติกรรมที่กินน้ำตาลกินของมันของทอดอะไรเงี้ยสูตรนี้นะคะก็จะไปช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะเหมือนไฟเบอร์ด้วยมีไฟเบอร์ด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเราก็เลยเลือกสูตรนี้มานะคะอีกสูตรนึงนะคะอันนี้สีชมพูนะคะภายในของผู้หญิงนะคะระบบอวัยวะสืบพันธุ์ระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็โรคทางอวัยวะสืบพันธุ์นะคะช่องคลอดมีเชื้อรามีตกขาวเยอะนะคะการอักเสบภายในช่องคลอดก็ช่วยได้อย่างผู้หญิงเราเนี่ยภายในช่องคลอดของเรานะก็ต้องการพรีไบโอติกเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าในระบบช่องคลอดของเราเนี่ยมีระบบพรีไบโอติกที่สมดุล นะคะเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องตกขาวเรื่องการอักเสบหรือระบบทางเดินปัสสาวะของเรานะคะถ้าเกิดว่าใครกั้นปัสสาวะบ่อยแบบทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ลุกไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยทำให้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเงี้ยก็กินสูตรนี้นะคะช่วยได้นะคะสูตรนี้สีชมพูเนี่ยมันก็จะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะอย่างผู้หญิงเรานะคะถ้าเกิดว่าในช่องคลอดนะคะมีโปรไบโอติกที่สมดุล นะคะมันก็จะส่งผลต่อเยื่อบุโพรงมดลูกด้วยนะคะทำให้สุขภาพภายในช่องคลอดของเราดีอย่างเรานะคะไปทำเด็กหลอดแก้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าร่างกายของเรานะคะช่องคลอดดีสุขภาพดีมีโปรไบโอติกที่ดีนะคะมันก็จะส่งผลให้การฝังตัวของตัวอ่อนเนี่ยสำเร็จมากขึ้นนะคะสูตรนี้ก็สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะโปรไบโอติกนะคะก็มีหลายสายพันธุ์นะคะยังไงก็เลือกเอาที่เหมาะกับร่างกายของตัวเองนะคะอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยทั้ง3สีเนี่ยก็คิดว่ากินแล้วมันก็ตอบโจทย์กับสุขภาพของเรานะถ้าเกิดว่าร่างกายของเรานะคะมีโปรไบโอติกที่สมดุล นะคะก็จะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารของเรานะคะทำให้ลำไส้ของเราก็จะดีนะคะสามารถแบบดูดซึมอาหารได้ดีร่างกายก็จะสังเคราะห์วิตามินต่างๆของร่างกายที่ร่างกายของเราต้องการได้นะคะได้ดีแล้วก็ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยนะคะส่วนพรีไบโอติกเนี่ยก็เป็นอาหารของโปรไบโอติกทีนะคะเรากินโปรไบโอติกเสริมเข้าไปแล้วนะคะส่วนพรีไบโอติกที่เป็นอาหารของโปรไบโอติกเนี่ยเราก็กินได้ในมื้อประจำวันอยู่แล้วอย่างผักผลไม้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรากินน้อยไปเงี้ยแต่ละวันเราก็กินเสริมเข้าไปได้นะคะแต่ว่าโปรไบโอติกเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายของเราแบบว่ามีเพียงพอแล้วหรือยังเนี่ยก็กินเสริมเข้าไปนะคะได้เนาะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่แบบรักสุขภาพนะคือแต่ละสูตรนะคะ1กล่องก็จะมีอยู่60ซองนะคะก็กินได้2เดือนนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็ฉีดเป็นซองๆนะคะแล้วก็กรอกปากเลยรสชาติก็เปรี้ยวๆนะคะกินง่ายแล้วก็สะดวกด้วยก็พกไปกินนะคะวันละ1ซองถ้าเกิดว่าใครนะคะมาเที่ยวเกาหลีนะคะแบบว่าไปช้อปปิ้งอะไรอย่างอื่นแล้วนะคะก็อย่าลืมซื้อโปรไบโอติกติดกลับไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะซื้อสีไหนนะคะเราแนะนำเป็นสีส้มนะคะเพราะว่ามันกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะสีส้มแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็แนะนำเป็นสีชมพูนะคะมันจะช่วยเรื่องระบบภายในของผู้หญิงนะคะก็กินควบคู่กันไปด้วยได้นะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครกินยี่ห้อไหนอยู่กินสูตรไหนอยู่นะคะอยากจะแนะนำนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะยังไงก็คลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ